คนปัจจุเนี่ยจริงๆมันยากของเพื่อนอยู่แล้วแล้วตอนนั้นอะคือทุกปีบ้านเขาจะไปเที่ยวญี่ปุ่นโตเกียวก็เจอเขาเราแอบชอบอยู่แล้วสูงขาวจี๋ใช่เลยใช่แต่ตอนนั้นเราก็เพิ่งโสดแล้วเขาอะตอนเจอปุ๊บเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมันคือแบบคือมันทุกอย่างไอ้ถึงเข้าใจว่าแบบบันทึกไทยมีมผมมอมลิขิตมันขีดเขียนไว้ขีดแล้วมันนี้ใช่ไม่ขีดสิแย่มาขีดอะไรกันจนถึงวันนี้ก็จะ5ปีแล้วจะ5ปีแล้วเป็นไงครั้งนี้มันมีความแบบไม่ใช่เกิดขึ้นเหมือนครั้งก่อนๆโอ้ยเพิ่งเข้าใจแล้วว่าความรักมันต้องง่ายแบบนี้เฮ้ยความรักมันต้องคือมันต้องไม่มีความมันจะต้องเปรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะแบบนี้คือมันต้องแบบสบายใจมันต้องลงล็อกมันต้องแบบมันต้องง่ายมันต้องเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วซึ่งคือคนนี้คือคนนี้คืองงมากที่ผ่านมาที่แบบร้องห่มร้องไห้บ้าบอคอแตกที่ไปเจอมานั่นน่ะคืออะไรก็ไม่รู้เออคือตี้อะไรก็